ชัดเจนอยู่แต่ประเด็นคำถามที่ท่านมานี่ถามว่าเนื้อกุรบันนั้นเราให้เมลนี่กินได้ไหมนะนี่ชาวบ้านเราก็เคยนะตักเคยทวงเคยเล้งเล้งอยู่มั้งนะที่เราเคยได้ยินเนาะเนื้อกุรบันเรากินเตี๋ยวนี่นะเตี๋ยวเมลเดินมาเทวานี่ที่ได้ยกตัวอย่างว่าเมลนี่เพราะมันอยู่ในครัวนะนึกถึงสัตว์อยู่ในครัวกับเรานี่เรานั่งกินเนื้อกุรบันอยู่นี่แล้วกาเออมันเตียวเวียนไปเวียนมานะถึงที่หายโดกมันผือละโดมเขียวไม่ออกก็เนื้อสักก้อนนึงนะเนี่ยหายมันนะหันว่าเมลตัวนึงเท่านั้นแต่ถ้าทั่วบางบ้านนี่มันไล่ตัวล่ะก็ปฏาเป็นเบอร์เหมือนกันแหละนะหายเมลกินอยู่นั้นนะถึงมันจีได้หรือไม่ได้นะสำหรับประเด็นคำถามนี้นี่นะเราต้องพิจารณาพันนี่ก่อนเลยว่าเรานี่ผู้ที่รับกุรบันนี่เราผู้ที่รับกุรบันไปนี่อยู่ในสถานะคนจนปากีตมิสกินหรือว่าคนรวยนะแยกประเด็นตรงนั้นก่อนหนึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนจนเป็นคนปากีตมิสกินเพราะนั้นโดยหลักการของปากีสถานมิสกินแล้วนี่ทำไรได้มั้งทำได้หมดไม่เยอะคนเทวาอยู่ในสถานะปากีสถานมิสกินเนี่ยพอรับเนื้อกุรบันไปแล้วนี่ค่ายได้ฮาดิโยได้เฮโปได้โซดาโกได้ทำบุญเลี้ยงได้ทั้งหมดประเด็นถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานะเป็นคนปากีสถานมิสกินนี่แสดงว่าเราทำบุญเมลก็ถือว่าฮารุสอนุญาตไม่ฮารัมแต่อย่างใดนะเพราะข้าวในการซอดาโกทำบุญเหมือนกันนะเราที่ทำบุญมนุษย์นะเราที่ทำบุญสัตว์นะเราที่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่เลยนี่แหละส่วนหนึ่งจากการสละกอทำบุญสัตว์ล่ะไม่ความว่าเพราะว่าลูกเรียนชุกก็ไม่ความว่าลูกกองชุกก็หนกโจ๊ะเลยพอชุกก็ดีหาหลอกโจ๊ะเลยนะแต่ถ้าเราเนี่ยสละกอมันไม่ความว่านั้นเลยนะก็คือได้ผักผลบุญเหมือนกันนะนะเดี๋ยวนะอย่ามาเร่งเลยเออนะเบ่งเบ่งกันเลยนะมันกินมังนะเรามังนะนะเราจีบพาไปค่ายมังไม่ใช่เฉยนะโซดาโกนั้นมันกินก็เราได้บุญนั่นแหละนะแต่ว่าปันปันกันเลยนะนันทหากว่าเรานั้นนะเป็นคนปาเกตเป็นคนมิสกินก็แสดงว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะสองทหากว่าเราเป็นคนคนรวยเด็กประเด็นเด็กคนรวยนาทีนี้ก็คือไม่ใช่ปาเกตมิสกินนั้นคือเราเคยเช็คกันแล้วเรื่องปากีสถานมิสกินเวลารับซันตราและรับฟิตรอเยอะถึงข่าวไม่ข่าวในปากีสถานมิสกินนั่นแหละเขาเรียกว่าเอานิยะเขาเรียกว่าคนรวยเลยนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมีเงินเส้นเงินล้านไม่ใช่เลยนะแต่พอประเมินเช็คไปตามหลักการตามโปรฟิลนี่พ้นสรุปว่าเราไม่ใช่คนปากีสถานและไม่ใช่มิสกินแต่เนื้อกุรบันที่เราได้รับไปแล้วนี่ที่ทำหรือที่ให้เมลกินได้มั้งไม่นะประเด็นถ้าถามว่าให้เมลกินได้หรือไม่นี่เราต้องโยนลบไปสู่การพิจารณาว่าคนรวยนั้นเวลารับเนื้อกุรบันไปแล้วนั้นนะอุลามะมีการคีรับกันอยู่สามกลุ่มไม่เยอะที่ผ่านมานะคนรวยเมื่อรับเนื้อกุรบันไปแล้วนี่อุลามะมีการคีรับอุลามะในมัซฮับชาฟิอียะห์ที่เรายึดถือนี่แหละมีการคีรับกันอยู่3กลุ่มเหมือนดังที่เราเคยฟังผ่านมาแล้วกลุ่มที่1นี่ยึดถือว่าคนรวยเมื่อว่ารับเนื้อกุรบันไปแล้วนี้ห้ามค้ายห้ามเฮบห้ามฮะดียะห์นะแล้วคนรวยทำอะไรได้มั้งหนึ่งมันคือกินเองให้ลูกเมียกินให้นี่ได้หรือคนรวยจะซอดาโกโตให้กับปากีสถานมิสกิน
สดาโกได้หรือว่าคนรวยทำอาหารเลี้ยงปากีเลี้ยงคนรวยแต่ทำเป็นอาหารติบลงซุปอันนี้ก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้และทัศนะนี้และซึ่งเป็นทัศนะส่วนใหญ่ที่มัซฮับชาฟิอียะห์อุลามะห์ในมัซฮับชาฟิอียะห์ยึดถือเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเป็นทัศนะส่วนใหญ่ที่อุลามะห์มัซฮับชาฟิอียะห์เรายึดถืออยู่เนี่ยกับกลุ่มนี้เลยกลุ่มที่บอกว่าคนรวยนี้กินได้ให้ลูกเมียกินเองได้ให้ลูกเมียเองกินนั่นนะก็ได้แล้วก็ซอดาเกาะได้แล้วก็ทำอาหารให้ปรุงให้สุกแล้วก็พาไปแจกจ่ายหรือเลี้ยงให้กับคนจนและคนรวยได้อันนึงคนรวยถ้าจะนำไปขายไปให้บ่ไปหาดีเยาะไม่ได้เพราะนั้นถ้าตามอุลามะห์กลุ่มนี้แสดงว่าการอิตออามูนะฮวิลฮิรอห์นี่การให้อาหารต่อเมลนี่ตัวอย่างเลยนะวีนะอาทิเช่นเมลนี่ก็ถือว่าข้าวในกรอบโซดาโกในข้าวในกรอบโซดาโกนะข้าวในกรอบโซดาโกแสดงว่าพอข้าวในกรอบโซดาโกนี้อนุญาตให้คนรวยดังกล่าวทำบุญแมวแมวไม่ได้เป็นไก่นะไม่ได้เป็นเงินเคยอะไรที่สำคัญแล้วนะวิลฮิรอสอุมปาโมแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าแมวเอิญจากแมวล่ะสัตว์เลี้ยงเราล่ะอะไรมังเลือดที่เดินไปเดินมากินเนื้อเหมือนกันเกยเออโยน้ำมาสักจินที่อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโซดาโกเป็นการทำบุญก็ถือว่าไม่ฮารัมแต่อย่างใดถือว่าอนุญาตเหมือนกันนะได้ไอ้นั้นมันก็คือเขาเรียกว่าระเบียบนะความเรียบร้อยในการตะซีมพนันเนี่ยแต่ถ้าคือเราไม่ติดทิ้งซาเปซาปาอะไรพนันเลยก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะอันนึงยืนให้กินนี่ก็เบอร์นี้เลยนะถือว่าเป็นการซอดาโกในม้าที่ว่าไม่ใช่ม้าดุร้ายไม่ใช่ม้าที่คบไม่ใช่ม้าที่ดนนะไอ้ม้าที่ดุร้ายที่ทำลายที่คบที่ดนนั้นไอ้นั้นสุนัขไอออันนึงม้าที่ไม่ให้ผิดไม่ให้ฝ้อยมีให้โทษเนี่ยเป็นม้าธรรมดานี่อันนี้อุลามะกีรับนะบางส่วนว่าฮารัมไปค่านะนะเพราะนั้นไอ้ม้าที่ไม่ให้โทษไม่ให้ร้อยไม่ให้อะไรมันเดินธรรมดาของมันเนี่ยเราก็ได้ยินประวัติมาเยอะนะชาวบ้านเคยตักน้ำให้มันกินอยู่เดี๋ยวได้ข่าวชาววันก็เพราะว่าสาบับว่าตักน้ำให้ม้ากินที่ว่านั่นเลยเอานั้นอุลามะกลุ่มที่หนึ่งนะถ้าสรุปว่าอุลามะกลุ่มที่หนึ่งนี้อนุญาตเลยนะนะให้เรานำอาหารไปให้เมียนี้กินได้นะในฐานะที่เราเป็นคนรวยเพราะอุลามะกลุ่มที่หนึ่งนี้ยึดถือว่าคนรวยที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองเนื้อกุรบันดังกล่าวเขาเรียกว่าเป็นมิ่นคนมูกัยยะดนเนื้อนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนรวยจริงแต่ว่ามีเลขประเภทที่มุกัยยะยังดีไกลกันดีโยตีโทษว่าเงินเคยไหวว่าห้ามขายห้ามเหบห้ามหาดีโยเอาอุลามะกลุ่มที่สองอุลามะกลุ่มที่สองยึดถือว่าคนรวยเนี่ยครอบครองเนื้อกุรบันไปเร็วนี้ถามว่ามีเลขไม้กรรมสิทธิ์ไม้ไม่มีไม่มีมีเลขกรรมสิทธิ์ครอบครองเลยคนรวยนี้คือจะขออิบาฮะตุลละหูอิบาฮะอนุญาตให้เอาคุณประโยชน์โดยการกินเสมือนในเสมือนในอย่างกับเค้กที่ผู้มาเยี่ยมที่บ้านเรานั้นคนมาที่บ้านเราเป็นเค้กนั้นหรือเราไปเป็นเค้กของบ้านเพื่อนก็เวลาไปบ้านเพื่อนมันก็ยกให้แล้วนะแล้วเราไปบ้านเพื่อนปั๊บแล้วก็ยกน้ำชายกกาเฟยกนุ่มยกลูกไม้เพราะนั้นสิทธิที่ว่าผู้เป็นเค้กสามารถที่จะจัดการบริหารของกินข้างหน้าได้ก็คือกินอย่างเดียวอีไส้เปล่าจากน้อยช่องน้อยเดี๋ยวรับมันเทวานั่นแหละห้ามเราก็เหมือนเราไปกินนูรีนั่นแหละนั่นแหละเหมือนกัน
แต่ชาวบ้านไม่อีเซนไม่อนุญาตแล้วเราหยิบโดยพละการนี่ถือว่าฮารัมถือว่าไม่ได้นะแสดงว่าหน้าที่ของเรานี้ก็คือกินแหละกินอย่างเดียวจนกระทั่งอุลามะกีรับกันเราว่าถ้าว่าเอมแล้วก็หยัดลงไปเลยมันก็มันมาเลยนะสมมติว่าช่วยเขาก็เร่งกันเลยนี่บางส่วนของอุลามะมัซฮับชาฟิอะห์ยึดถือว่าฮารัมเสียโดยสั้นนะนั่นก็เรียกว่าไปอะไรล่ะเกินจากความพอดีพอดีของคนเลี้ยงนั่นแหละแต่ว่าเอมแล้วนี่เต็มทั้งแล้วซาๆว่าถ้าเร่งกันโจเลยไม่ใช่ถึงไอ้ที่เร่งนั้นแหละแต่ว่าใส่เข้าไปเลยนั้นตรงนี้บางส่วนอุลามะบอกว่าฮารัมเลยนะเพราะนั้นคนรวยถ้าถามอุลามะกลุ่มที่สองนี่แสดงว่าไม่มีเลขกรรมสิทธิ์ใดๆครอบครองเนื้อกุดบั้นที่ได้ไปเนี่ยกลุ่มนี้เลยเข็บขนาดนักเลยแสดงว่าคนรวยที่ดับเนื้อกุดบั้นไปนั้นที่ทำได้ก็คือกินนะกินทำบันเอิญไม่ได้นะอิโซดะก็ก็ไม่ได้นะอีทำไรก็ไม่ได้ได้ไปแล้วกินอย่างเดียวนะเพราะนั้นถ้าว่ากินอย่างเดียวพันนี้นี่แสดงว่าถ้าว่าเขานำเนื้อกุดบั้นดังกล่าวเอาไปให้แมวล่ะสดากอทำบุญแมวไอ้นี่ถือว่าฮารัมหานี่แหละนี่แหละตรงกับอุลามะกลุ่มที่สองนี่เลยถือว่าฮารัมเอาเหลือถึงเหลือทาโรทำล่ะไม่รู้เลยจ้านายกินเป็ดเพราะนั้นตุกประเด็นปัญหาที่มีการคีรับเหมือนที่เรารู้กันนะเลยว่าจำเป็นเราจะต้องเนี่ยตักลิดในการที่ว่ายึดถือปฏิบัติตามอุลามะแต่ละกลุ่มถ้าเราไม่เนี่ยตักลิดตามอุลามะกลุ่มที่หนึ่งเลยคดีนี้แสดงว่าอุลามะกลุ่มที่สองบอกว่าตาสดะกอให้แมวฮารัมนี่ฮารัมนะซึ่งในหนังสือปาตาวากุบโรอันฟิกฮียะของอิบนุฮายาตเล่มที่เซนาที่253เนี่ยนะบอกว่าอัมมัลกอนียุลมุฮดาอิลัยอันหนึ่งคนรวยที่เขาฮาดียะเนื้อกุดบั้นไปหายเนี่ยฟาลิมาอูลิมาอันนาหูอาบาอิบาฮาตุลลาหูเนื่องจากเรารู้ดีแล้วว่าเป็นการอิบาฮะเป็นเขตเพียงอนุญาตให้คนรวยนั้นกินวันนาหูกัดเดฟและคนรวยดังกล่าวเปรียบเสมือนเค้กเวลาไปกินเลี้ยงไปกินนูดีหรือคนเลี้ยงวะกอดซอรรอฮูฟีฮีอันนาหูลายายูซูลาหูอัตตาซดดุกุและพวกฟุกฮะตัสเรคณะเดียวกันบูฟุกฮะบอกจัดเจนว่าเดฟนี่ดียาฟาคูที่เป็นเค้กนี้ไม่หาอนุญาตให้เขาเนี่ยไม่หารุษให้เขาอัตตสดุกุสดกโตไม่ได้เราไปกินนูรีบ้านเพื่อนก็เด็กวิ่งไปวิ่งมามาเลยบ้าเด็กๆเอานุ่มไปกินโดยที่เราไม่ได้รับคำอนุญาตจากเจ้าบ้านนี่ก็ถือว่าฮารัมถือว่าลายายุสนอกจากเสี้ยวว่าเราอยากกินและย้อนว่าอีนอนนุ่มโขมพ่อนึงนี่เจ้าบ้านมันไม่ว่าเลยกับเรานี่ไอ้นั่นไม่ได้หรือมีคำอีเซนจากชาวบ้านอย่างชัดเจนไอ้นั่นคำไม่ผิดนะลายายูซูลาหูอัตตสดุกูไม่ฮารุสให้กับแข้งนี้ทำการสดาก็วาลาอิตโตอามูนาวิลฮิรรอติและไม่อนุญาตในอิตโตอามูนาวิลฮิรรอไออาหารเกเมลเนี่ยคือฉาละการเดียวกันของฟุกฮะกลุ่มนี้เมื่อเรากินนูรีนี่ไปกินที่บ้านเพื่อนปั๊บเนี่ยไม่เอาเดินไปเดินมาเนาะหยอกเนื้อให้มันชินนี่ผัดตาเจ้าบ้านหวานด้วยเก๋งกระโดดโคตรรูคีโมอยู่นะหายโปรตุตุลงมันตักให้ไม่เอาเสียแล้วนี่ถ้าเจ้าบ้านไม่อีเซนไม่อนุญาตก็ถือว่าฮารัมเนี่ยไม่อนุญาตให้อิตโตอามูนะวิลฮิรอดด้วยเหตุนี้เองอุลามะกลุ่มนี้ยึดถือว่าที่ยึดถือว่าคนรวยนี้เมื่อรับเนื้อกุรบันไปแล้วเป็นการอิบาฮะเท่านั้นแต่ตัวกับกลุ่มนี้นี่แสดงว่าให้ไม่กินนี่เปล่านะกลุ่มที่สามเป็นทัศนาเทโดเอ็มนะโดเอ็มหน่วยอย่างเร่งเทวาบุคคลที่จะยึดถือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มส่วนหน่วยและเป็นทัศนาเทโดเอ็ม
บอกว่าคนรวยมีสิทธิ์ครอบครองกุรบันแบบมิ่นกุลมุตลาคนเลยไหมความว่าคนรวยนี่ครอบครองเนื้อกุรบันเหมือนกับคนปากีสถานมิสกินค่ายได้ทำไรก็ได้ให้แมวกินก็ได้นี่แปลว่าเป็นทัศนะเทโดยก็สรุปว่าส่งสร้างกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราพิจารณาเล่เร็วว่าเรานี้เป็นปากีสถานมิสกินเราให้แมวกินไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าเราไม่ใช่ปากีสถานมิสกินเนี่ยถ้าที่ให้แมวกินสักที่หนึ่งก็เราจะต้องยึดถือตามกลุ่มอุลามะที่บอกว่าอนุญาตนะซึ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งมันจะได้คดีนี้เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ที่ว่าอุลามะชาฟิอียะห์ได้ยึดถือก็คือสอดากอได้ทำอาหารเลี้ยงกินได้กินเองได้ให้ครอบครัวได้ให้แมวกินได้แต่ห้ามค้ายห้ามเฮโบห้ามฮาดิยะเนี่ยฟรานก็สรุปได้ว่าเหลือเตโรเลยนะมาโรรู้หลักการตรงนี้เหลือกะโรเวลาโรทำเวลาโรปฏิบัตินะเหลือเตวะโรเจตนานะเนียตักลิดตามอุลามะกลุ่มไหนเนาะวัลลอฮุอาลัมแต่นี้